เปิดแอร์แต่ประหยัดค่าไฟได้เกือบครึ่งทำแบบนี้สิครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิถีไทยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาประหยัดไฟในการเปิดแอร์เราจะประหยัดไฟได้อย่างไรนะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชาแนลมีแนวทางดีๆครับตามมาดูกันเลยครับตอนนี้เป็นหน้าร้อนและอากาศร้อนมากเลยครับหลายหลายท่านมีแอร์ติดไว้ที่บ้านนะครับส่วนมากเราก็จะเปิดแอร์ใช้กันอยู่เป็นประจำนะครับในการประหยัดค่าไฟนะครับในการเปิดแอร์เราจะประหยัดค่าไฟได้อย่างไรนะครับตอนแรกที่เราเปิดแอร์ใหม่ๆนะครับอุณหภูมิห้องของเรานะครับจะร้อนมากแต่เราจะต้องเปิดแอร์แบบนี้นะครับเพื่อประหยัดไฟเห็นเลขไหมครับเลข25นะครับเราจะปรับลงมา24นะครับเราจะเปิดแอร์เลข24แบบนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับและเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะมาทำแบบนี้ในการประหยัดค่าไฟให้ลดลงได้เยอะๆเกือบครึ่งเลยนะครับทำแบบนี้ก็ได้ครับตอนนี้เราเปิดแอร์อุณหภูมิห้องที่24และผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วครับในการประหยัดไฟในการเปิดแอร์นะครับเราจะประหยัดไฟได้แบบนี้เลยครับหมายเลข24นะครับตอนนี้และตอนนี้อุณหภูมิห้องเรานะครับเย็นมากแล้วครับเราจะปรับขึ้นไปนะครับให้เป็นหมายเลข27นะครับหรือ27องศานั่นเองครับนี่ครับตอนนี้แอร์ของเราได้ตัดแล้วครับเพราะว่าอุณหภูมิห้องเรานะครับเย็นมากแล้วแต่เราจะประหยัดไฟได้อย่างไรและอีกไม่นานนะครับแอร์ของเราจะสตาร์ทขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะมาเปิดพัดลมเลยครับเราจะเปิดพัดลมเพื่อระบายให้อุณหภูมิห้องเรานะครับเย็นอยู่ตลอดเวลาครับเราจะเปิดแค่เกียร์หนึ่งนะครับหรือหมายเลขหนึ่งก็พอครับเราจะเปิดไว้แบบนี้นะครับอุณหภูมิห้องเรานะครับจะเย็นอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วถ้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการประหยัดไฟในการเปิดแอร์นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชาแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับตอนนี้ร้อนมากนะครับนะเป็นหน้าร้อนและเราก็ร้อนมากในการประหยัดไฟนะครับเราทำวิธีนี้ได้เลยครับนี่ครับหมายเลข27นะครับเราเปิดได้ทั้งคืนเลยครับอุณหภูมิห้องเราก็จะเย็นตลอดเวลาเพราะว่าเราใช้พัดลมช่วยนั่นเองครับนี่ครับค่าไฟตอนนี้นะครับแพงมากเราจงช่วยกันประหยัดไฟในการเปิดแอร์ด้วยหมายเลขนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องนิทัยพีชาแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำนะครับอย่างคลิปนี้ผมมาแนะนำนะครับวิธีการเปิดแอร์เปิดอย่างไรนะครับเพื่อประหยัดไฟเราจะประหยัดไฟนะครับได้เกือบครึ่งเลยครับในการเปิดแอร์นะครับแต่เมื่อเราเปิดหมายเลข27แล้วเราจะต้องมาเปิดพัดลมช่วยนะครับจะช่วยเราประหยัดไฟได้เกินครึ่งเลยครับ